you to play ผมมีความฝันเหมือนแบบว่าอยากจะออกไปถ่ายเอาท์ดอร์บ้างก็ได้สารฝันในซิงเกิลที่2ก็ร้อนครับแต่ว่าก็สนุกดีแล้วก็เห็นพี่ๆทีมงานทุกคนแล้วก็เพื่อนๆนักแสดงทุกคนมาช่วยแสดงครับทุกคนทำกันเต็มที่มากเลยก็จริงๆต้องบอกเลยว่าพี่ๆเขาสอนเริ่มสอนเขียนตั้งแต่กอไก่ของการเป็นศิลปินเลยคือแบบว่าควรจะเริ่มเตรียมตัวยังไงก่อนจากตัวเราก่อนที่จะมาเริ่มตั้งแต่อัดเพลงเลยแล้วก็ที่สำคัญเลยคือพี่ๆทั้งสองคนเนี่ยเปิดโอกาสให้ผมแสดงความคิดเห็นด้วยจริงๆต้องบอกเลยว่า2ซิงเกิลเนี่ยมันเป็นการ based on true story ของชีวิตในอดีตผมเป็นช่วงชีวิตนึงของผมก็จะเห็นได้ว่าจากเทียร์คืนก็จะเป็นช่วงชีวิตที่มีความเศร้าคราวที่เข้าทางก็จะเป็นช่วงชีวิตที่เรียกว่าเริ่มจะ move on ได้แล้วกลับมารักตัวเองมากขึ้นส่วนเข้าทางใช่ส่วนซิงเกิลที่3จะเป็นช่วงชีวิตบทต่อไปยังไงของผมก็ฝากติดตามต่อไปด้วยได้ทำหน้าที่ของมันเข้าที่เข้าทางคือแล้วหัวใจกลับไปเป็นตัวฉันเมื่อฝนซาและฟ้าสว่างมันสวยงามแค่ไหนเริ่มต้นได้ดีกับรักครั้งใหม่ที่ไม่ใช่การรักใครได้ค้นตัวเองและพบตัวเองเอาหัวใจเก็บไว้เพื่อตัวฉันเองสวัสดีค่ะเนทเวรุจนาครับศิลปินจากค่ายยูเซวัตครับยี่ก็วันนี้เราเจอกัน YouTube Play เป็นครั้งที่2แล้วคราวที่แล้วเพลงทยอยคืนคราวที่แล้วมากับทยอยคืนใช่เป็นไงบ้างเพลงที่แล้วก็ฟีดแบคค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับก็หลายๆกำลังใจก็ส่งเข้ามาก็เป็นกำลังใจที่สำคัญในการที่ทำให้มาฝากซิงเกิลที่2นี้เลยจากซิงเกิลแรกก็จริงๆหลังจากที่เราทำซิงเกิลแรกไปเป็นทยอยคืนไปก็ผมก็มีเว้นช่วงไปช่วงนึงไปพัฒนาตัวเองครับแล้วก็รวมถึงเรื่องการเรียนด้วยยังไม่ทิ้งเรื่องการเรียนก็คือเพิ่งจบปี1ของปริญญาโทครับตอนนี้ก็คือศึกษาปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์ความงานด้วยนะครับพอเรา manage เวลาตอนนี้ได้มากขึ้นแล้วก็ให้เวลากับงานเพลงได้อย่างเต็มที่เราก็เลยกลับมาทำงานเพลงเต็มที่ครับตอนนี้มีซิงเกิลที่2แล้ววันนี้ใช่ครับเพลงเข้าที่เข้าทางใช่ครับครับก็สำหรับเข้าที่เข้าทางนะครับก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของการจากลาในรูปแบบต่างๆคือจะถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสดูในตัว MV นะครับจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของการจากลาในรูปแบบของครอบครัวคนรักเพื่อนในรูปแบบต่างๆครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการจากลาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนมันก็เศร้าทั้งนั้นเนาะแต่ก็เพลงนี้มันก็จะเป็นการที่กลับมาโฟกัสกับตัวเองครับกลับมารักตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็ปล่อยให้เวลาเนี่ยทำหน้าที่ของมันหวังว่าวันนึงเมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างจะกลับมาเข้าที่เข้าทางเดิมประมาณนี้แต่ว่าใน MV อ่ะมันก็จะมีลูกโป่งสัญลักษณ์ใช่ครับก็จริงๆตัวใน MV ครับมันจะมีความเป็นกิมมิกนิดนึงก็คือคู่ต่างๆของคนที่มีปัญหากันเนี่ยก็คือจะถือลูกโป่งลูกโป่งก็เปรียบเสมือนกับเป็นความทุกข์ก็คือเหมือนกับเรายังไม่ได้ละทิ้งความทุกข์ก็คือถืออยู่แล้วก็เมื่อเกิดการจากลาแล้วครับก็คือถึงเวลาที่ต้องโฟกัสกับตัวเองแล้วเมื่อวันนึงถ้าเราปล่อยลูกโป่งไปแล้วคือมันปล่อยความทุกข์ไปแล้วถ้าไปดูที่ถ่าย MV เนี่ยจะเห็นว่าหลังจากที่เราปล่อยลูกโป่งไปแล้วตอนแรกลูกโป่งมีสีแดงคือยังมีความทุกข์อยู่พอปล่อยไปแล้วปุ๊บลูกโป่งเป็นสีขาวคือเหมือนกับเราปล่อยความทุกข์นั้นออกไปแล้วไม่มีความทุกข์แล้วจริงต้องบอกเลยว่าร้อนครับแต่ว่าถามว่าสนุกไหมสนุกมากเพราะว่าด้วยความที่ตอนแรกซิงเกิลแรกเนี่ยเธอคือเราถ่ายในสตูเราก็เลยแบบผมมีความฝันเหมือนแบบว่าอยากจะออกไปถ่ายเอาท์ดอร์บ้างก็ได้สารฝันในซิงเกิลที่2ก็ร้อนครับแต่ว่าก็สนุกดีแล้วก็เห็นพี่ๆทีมงานทุกคนแล้วก็เพื่อนๆนักแสดงทุกคนมาช่วยแสดงครับทุกคนทำกันเต็มที่มากเลยรู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็ภูมิใจแล้วก็อยากจะบอกว่าผลงานอันนี้ไม่ใช่ผลงานของผมแต่เป็นผลงานของเราทุกคนนี่ก็มีหลากหลายรูปแบบความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นการจากลาในรูปแบบต่างๆตั้งแต่เป็นคู่พ่อลูกคู่เพื่อนนะครับคู่สามีภรรยาอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับก็ทุกๆการจากลาครับเป็นเรื่องน่าเศร้าแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราเมื่อเราแกร่งพอที่จะปล่อยความทุกข์นั้นไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะสามารถมุ่งมั่นไปได้จริงๆก็ที่ตั้งใจทำตัวซิงเกิล2นี้ออกมาเนี่ยก็เหมือนกับอยากฝากเข้าที่เข้าทางให้เป็นเพื่อนร่วมเดินทางกับคนที่กำลังรู้สึกว่ายังเศร้าอยู่ยังไม่สามารถ move on ไปได้ก็ขอใ
ไม่เป็นไรครับปล่อยให้เวลาเนี่ยทำหน้าที่ของมันแล้ววันนึงเนี่ยเมื่อเราแข็งแกร่งมากขึ้นเรากลับมารักตัวเองมากขึ้นฮีลใจตัวเองได้แล้วเนี่ยวันนึงจะเป็นวันที่เรากล้าปล่อยลูกโป่งสีแดงนั้นออกไปจะเป็นจุดจบที่เป็นจุดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีคือมันจะมีเนื้อเพลงท่อนนึงเหมือนกันที่ผมชอบที่สุดของตัวเพลงเลยก็คือจุดจบครั้งนั้นคือจุดเริ่มต้นครั้งใหม่ใช่ครับจากทยอยคืนก็จะเป็นความเป็นป๊อป R&B ใช่ไหมครับก็จะมูฟเข้ามาเข้าที่เข้าทางเนาะก็จะเป็นความมีความป๊อปที่มีความผสมผสานของความเป็นดรีมป๊อปขึ้นมานะครับแล้วก็มีการผสมซาวด์ดนตรีได้อย่างลงตัวก็คือต้องยกเครดิตให้พี่เอกเซสชั่น5ครับเป็นที่พี่โปรดิวเซอร์ให้แล้วก็พี่คิดสุภกิจก็ช่วยทำตัวดนตรีให้ครับก็คือได้ร่วมงานตั้งแต่เพลงที่แล้วใช่ตั้งแต่เพลงแรกเลยครับเป็นไงบ้างรอบนี้ได้ร่วมงานกับพี่เอกพี่คิดรู้สึกดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับพี่เอกกับพี่คิดต่อในซิงเกิลนี้ครับเพราะว่าด้วยความที่ทั้งสองท่านเนี่ยเป็นมืออาชีพมากๆคือรู้ว่าแบบควรจะผลักดันเราไปในทิศทางไหนนะครับทำให้เวลาเราทำงานเรารู้สึกโฟลว์มากขึ้นครับแล้วพี่ๆเขามีแบบแนะนำการเป็นศิลปินให้ฟังบ้างไหมคะตอนนี้ทำงานด้วยกันก็จริงๆต้องบอกเลยว่าพี่ๆเขาสอนเริ่มสอนเขียนตั้งแต่กอไก่ของการเป็นศิลปินเลยคือแบบว่าควรจะเริ่มเตรียมตัวยังไงก่อนจากตัวเราก่อนที่จะมาเริ่มตั้งแต่อัดเพลงเลยแล้วก็ที่สำคัญเลยคือพี่ๆทั้งสองคนเนี่ยเปิดโอกาสให้ผมแสดงความคิดเห็นด้วยมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการทำซิงเกิลนี้ออกมาด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบการหยิบเรื่องราวในอดีตของผมออกมาเล่าผ่านซิงเกิลนี้เป็นแบบเป็นมุมบางมุมที่ยังไม่เคยเล่าให้ใครฟังครับก็จริงๆทางทีมครับก็ได้ตั้งแต่ซิงเกิลแรกแล้วคือได้มีการประชุมกันแล้วก็ให้ผมแสดงความคิดเห็นก็คือก็เลยหยิบเรื่องราวในอดีตของผมจริงๆต้องบอกเลยว่าสองซิงเกิลเนี่ยมันเป็นการ based on true story ของชีวิตในอดีตผมเป็นช่วงชีวิตนึงของผมก็จะเห็นได้ว่าจากเทียร์คืนก็จะเป็นช่วงชีวิตที่มีความเศร้าเข้าที่เข้าทางก็จะเป็นช่วงชีวิตที่เรียกว่าเริ่มจะ move on ได้แล้วกลับมารักตัวเองมากขึ้นส่วนที่เข้าทางใช่ส่วนซิงเกิลที่3จะเป็นช่วงชีวิตบทต่อไปยังไงของผมจะสมหวังแล้วหรือเปล่าหรือจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปครับดนตรีจะน่ารักมากขึ้นไปอีกหรือเปล่าสำหรับคนที่เรียกว่ายังพบกับการจากลาอยู่นะครับแล้วก็ยังเศร้าอยู่ยังอยู่ในอารมณ์ที่ยังไม่สามารถ move on ไปได้ผมก็ไม่เป็นไรครับก็ค่อยๆใช้เวลาเชื่อว่าถ้าเวลาผ่านไปนะครับวันที่เราเข้มแข็งขึ้นเรากลับมารักตัวเองมากขึ้นฮีลใจตัวเองมากขึ้นวันนั้นก็จะเป็นจุดจบที่เป็นจุดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีต่อไปครับปีนี้มีแพลนอะไรให้ติดตามบ้างเร็วๆนี้ครับจริงๆก็มีโปรเจกต์อยู่หลายๆโปรเจกต์นะครับตอนนี้ก็กำลังทำกันบ้านกันอยู่นะครับส่วนโปรเจกต์จะเป็นในรูปแบบไหนจะเป็นงานประเภทไหนเป็นงานเพลงหรือว่างานอะไรอื่นเนี่ยต้องขอฟังติดตามกันต่อไปด้วยนะครับหรือจะเต้นอันนี้สปอยไม่ได้นะครับต้องขออุบไว้ก่อนแสดงว่ามีแววต้องไปตามเผื่อแบบอยากเป็นเผื่อเปลี่ยนเป็นแบบTikTokerหรือว่าเราเริ่มเข้าสู่กำลังปูทางอยู่ครับกำลังปูทางสู่TikTokerใช่ครับวันนี้เราเจอกันแล้วอยากฟังเน็ตร้องเพลงแบบสดๆเลยแต่ว่าก่อนอื่นอยากให้ฝากช่องทางการติดตามแล้วก็ฝากด้วยว่าจะไปฟังเพลงได้ที่ไหนบ้างได้ครับก็ฝากทุกคนเข้าไปฟังเพลงเข้าที่เข้าทางนะครับแล้วก็สามารถรับชม MV นะครับได้ที่ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มของทางยูเซวัตได้เลยครับแล้วก็สามารถติดตามผมนะครับได้ที่Instagram TikTok X นะครับ Nettwee นะครับ NETTWE ครับโอเคเดี๋ยวไปฟังเพลงเข้าที่เข้าทางเข้าที่เข้าทางกันแล้วหัวใจกลับไปเป็นตัวฉันเมื่อฝนมันซาและฟ้าสว่างมันสวยงามแค่ไหนเริ่มต้นได้ดีกับรักครั้งใหม่ที่ไม่ใช่การรักใครได้ค้นตัวเองและพบตัวเองเอาหัวใจเก็บไว้เพื่อตัวฉันเองเข้าที่เข้าทางคือแล้วหัวใจกลับไปเป็นตัวฉันเมื่อฝนซาและฟ้าสว่างมันสวยงามแค่ไหนเริ่มต้นได้ดีกับรักครั้งใหม่ที่ไม่ใช่การรักใครในคนตัวเองและพบ